เจริญพรกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่าสเปเชียลนะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียวันนี้เรามาจัดรายการณวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนนะก็สลับไปสลับมานะตามบรรยากาศของภารกิจงานแต่ละอย่างเนาะบางช่วงก็ไปภาพตอนแรกๆก็จะเป็นของโทชิงิเนาะญี่ปุ่นจากโทชิงิที่ญี่ปุ่นก็มาที่ลอนดอนเนื่องจากเป็นกระแสบุญลูกนิมิตมหาสมบัติจากนั้นเราก็จะมีภาพเรื่องราวของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์นะที่ตอนนี้ก็มี MV ทบทวนบุญแล้วนะมี MV ทบทวนบุญจากวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แต่ว่าประมาณ9 นาทีกว่าเดี๋ยวก็รอดูจังหวะเนาะที่จะได้นำเผยแพร่กันต่อไปนอกจากนี้นะเนื่องจากมาสัญจรที่ยุโรปแล้วก็สแกนดิเนเวียก็จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นวัดพระธรรมกายบูโลสนะวัดพระธรรมกายคอสัวรุสโกเดนมาร์กต้องอนุโมทนาบุญพิธีบวชของวัดพระธรรมกายคอสัวรุสโกประเทศเดนมาร์กด้วยพระครูปลัดภาวนาวัดพระอาจารย์ประคองศักดิ์สติปัญโยแล้วก็หมู่คณะก็ได้สั่งสมบุญได้การอบรมธรรมทายาทบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเหมือนกันในสแกนดิเนเวียจากนั้นเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาที่วัดธรรมกายบูโลสพระอาจารย์วีระพระครูภาวนาพุทธิธรรมพระอาจารย์วีระวิรันทโลเจ้าวาดวัดธรรมกายบูโลสตามด้วยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพระมหาบุญมาพระอาจารย์มหาบุญมาแล้วก็มาที่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนนะเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนซีซั่นนี้เราไม่ได้ไปนอร์เวย์เนาะเวลามีจำกัดแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมและวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์แล้วก็กลับมาก็สัญจรไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปหรือสทย.แต่ครั้งนี้จะเป็นเขต3นะเขต3สมัยวิสามัญครั้งที่3ทับ2567ณวุฒิณวัดพุทธารามแวเดอร์นะประเทศสวีเดนโดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสหรือที่เรามักคุ้นเรียกท่านว่าเรียกด้วยความคุ้นเคยว่าท่านเจ้าคุณสวีเดนนะท่านก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานโดยมีพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศท่านเมตตาเป็นประธานในวันงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวาระ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567งั้นเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่น เรามีโอกาสเทปนี้รายการตอนนี้นะมีโอกาสได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศท่านประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเมตตาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการทำงานของวัดต่างๆวัดต่างๆในทวีปยุโรปเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็แจ้งข่าวในเบื้องต้นก่อนเนาะแจ้งข่าวในเบื้องต้นว่าช่วงนี้นะวันนี้คือวันที่17เนาะวันพุธที่17กรกฎาคมแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาสำหรับวันอาสาฬหบูชาเราก็มีวันที่20กรกฎาคมเนาะวันที่20กรกฎาคมมีพิธีถวายภาพน้ำฝนและโคมประทีปณวัดพระธรรมกายประเทศไทยแล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักรในวาระ8ปีด้วยปีนี้คณะทำงานแจ้งข่าวมาว่าพิเศษนะพิเศษมีพระของขวัญเป็นเหรียญพระธรรมกายรุ่น
ธรรมจักรกับปวัตนสูตรวาระ8ปีด้วยนะแต่ว่าใครมาในวันนั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสรับบัตรนะรับบัตรสำหรับบัตรที่รับพระของขวัญอีกทีหนึ่งนะเป็นโอกาสวาระ8ปีและบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยในวันอาสาฬหบูชาปีวันที่20กรกฎาคม2567นี้นะก็ใครมาในวันนั้นก็มาร่วมกันนะสวดธรรมจักรให้ได้นะสวดธรรมจักรให้ได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้สำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันอาสาฬหบูชานะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ก็มี4ปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นต้องเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยประวัติศาสตร์ของโลกที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนาะประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา4ประการด้วยกัน4ประการด้วยกันนั้นนั่นคือ1 1คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีนะเป็นครั้งแรกเลยที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาบทก็คือบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นแหละว่าด้วยเส้นทางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่เป็นเส้นทางสายกลางนะปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นะปฏิบัติให้เข้าถึงอริยสัจ4นะประหารกิเลสเพื่อให้หมดกิเลสผลจากทุกข์ในวัฏสงสารประการแรกก็คือท่านแสดงปฐมเทศนาประการที่2คือเป็นวันที่พระบรมศาสดาได้สาวกองค์แรกก็คือพันยางโกฏัญญะได้บรรลุพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันองค์แรกรูปแรกเรียกว่าตั้งใจมา20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนี่เป็นวาระที่พระองค์ได้ทำหน้าที่พระบรมครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทศแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์กลุ่มแรกแล้วมีผู้บรรลุธรรมคนแรกปฏิบัติตามที่พระองค์ปฏิบัติได้แล้วก็เทศได้นี่เป็นพระสาวกรูปแรกชื่อว่านะปัญญาโกณฑัญญะประการที่3คือเป็นวันที่มีพระสงฆ์มาบังเกิดขึ้นเป็นรูปแรกเรียกว่ารัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะมีพระรัตนตรัยมีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นคือปัญญาโกณฑัญญะนั่นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกงประธานนะประธานอุปสมบทด้วยพระองค์เองเป็นพระภิกษุรูปแรกการอุปสมบทในลักษณะนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านประธานการบวชให้เองคือเป็นอุปัชฌาย์เองพอประธานให้แล้วด้วยบุญของผู้บวชนะด้วยบุญของพระญาณโกณฑัญญะจากเพศคารวาสเพศนักบวชเพศฤาษีก็เปลี่ยนผมก็เหมือนปลงอัตโนมัติมีจีวรใส่เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาแล้วก็เหตุการณ์ประการที่4ก็คือเป็นการบังเกิดขึ้นอย่างที่บอกเป็นการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นและครั้งแรกของโลกนะถือว่าเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่ฟังธรรมอย่างเดียวนะแต่บรรลุธรรมด้วยถ้าพระองค์บรรลุธรรมแล้วยังไม่โปรดเทศใครเนี่ยก็อยู่ในสถานะเดียวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เมื่อท่านตัดเทศแล้วเนาะตัดพระธรรมเทศนาเทศแล้วมีผู้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นี่เป็นเหตุสำคัญวันอาสาฬหบูชาที่เรามาสวดมนต์ทบทวนบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะแล้วก็เ
ป็นโครงการสวดธรรมจักร24 น.นะเราก็ได้ทบทวนเนื้อหาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นบทยาวเนาะขนาดเรามาสวดกันก็ประมาณ17 นาที17 นาทีก็ถือว่ายาวพอสมควรแต่ว่าเราทุกคนก็สามารถสวดกันได้คล่องปากขึ้นใจนะก็เหลือไปทบทวนแล้วก็ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันสำคัญฉะนั้นอย่าลืมนะส่งสวดธรรมจักรแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดด้วยนะส่งยอดสวดด้วยนอกจากนี้วันที่20วันอาสาฬหบูชาเนี่ยธรรมทายาทที่เพิ่งบวชไปก็จะมีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ด้วยนะก็ไปติดตามโครงการบวชของธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายด้วยนอกจากนี้วันที่21ก็จะเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาวันต่อมาก็คือ27ก็เป็นงานบุญวันมหาลำลึกเนาะที่หมู่คณะเราจะได้ทำบุญอุทิศให้กับนักสร้างบารมีที่ละโลกไปก่อนเดินทางไปก่อนนะเราก็จะได้สั่งสมบุญให้ท่านที่ละโลกไปก่อนนะนี่ก็เป็นข่าวสารงานบุญเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะได้รับฟังบทสัมภาษณ์ของพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนกิจนะท่านพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนกิจที่ท่านเป็นประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปนะท่านจะได้มาเล่าถึงความเป็นมาแล้วก็กิจกรรมของพระธรรมทูตในทวีปยุโรปแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจที่เมตตาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังรับชม MV ที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศกันนะฉันเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ใจฉันนั่งในโรงแรมคาร์ลโยฮันได้ยินเสียงเด็กๆรวมกันร้องเพลงสิ่งสดใสและร่าเริงต่างจากที่เคยได้ยินเด็กร้องเพลงว่าชีวิตนี้ควรมีแต่ความรื่นรมทำไมคุณจึงต้องไปท้อแท้ใจให้กลายความผูกพันในทุกสิ่งแล้วทำใจนิ่งอยู่ที่กลางกานึกถึงดวงตะวันสว่างยังแสนสบายแล้วคุณก็จะหายท้อแท้ใจแล้วฉันก็จะหายท้อแท้ใจแล้วฉันก็มีความหวังและกำลังใจกราบคารวะหลวงพ่อครับก็ขอบพระคุณหลวงพ่อครับที่เมตตามาให้สัมภาษณ์มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับทีนี้ก็อยากกราบเรียนหลวงพ่อครับว่างานที่จะประชุมกันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับแล้วก็ที่ผ่านมาของสทย.เนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็จะทำอะไรต่อไปครับกราบเรียนข้อแรกก่อนครับว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วก็มีแนวคิดที่จะประชุมกันยังไงครับกราบเรียนครับ ขอบคุณมากท่านเดี๋ยวครับผมที่มาอยากจะทราบข้อมูลตรงนี้ครับที่จริงสทย.ถ้าจะทบทวนประวัติหนึ่งโดยสรุปสทย.เรามีอายุมา20ปีแล้วเริ่มตั้งแต่2530 36มั้งครับก็มันจะถึงปัจจุบันนี้ก็3020ปีพอดีครับผมแต่ว่าในการประชุมเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงเกิดโควิดก็ขาดการประชุมสมัยสามัญไป2สมัยอะไรอย่างงี้แล้วครับก็เลยมาคราวนี้ที่จะประชุมใหญ่ในวันที่17 18ก็เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่17ครับผม17 18กรกฎาคมนี้ครับสิงหาคมอ๋อครับครับเป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่17ที่จริง
อายุสทยเรานี่ก็20ปีครับแต่ก็ขาดการประชุมใหญ่ไปมันมีช่วงโควิดแน่นอนครับผมครับแล้วก็ทีนี้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่17ก็จะจัดที่เขต3ครับที่สทยนี่จะมีบางมีทั้งหมด16ประเทศมี120วัดแล้วก็แบ่งเขตการปกครอง4เขตครับผมมีเขต1เขต2เขต3เขต4แล้วก็ที่จริงตามวาระนี่คราวที่17จะต้องเป็นเขต4ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ออสเตรียอะไรเงี้ยครับผมฝรั่งเศสแต่นี้ทางเขต4ไม่สะดวกไม่พร้อมก็เลยทางเขต3ก็เลยเอามาจัดครับนี่โดยใช้สถานที่พัทยานอร์เวย์ครับผมที่ในการประชุมพรุ่งนี้เนี่ยจะก็เป็นการประชุมระดับเขตเพื่อเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่17 18สิงหาครับ18สิงหาครับแล้วก็หลักๆนี่งานสทย.ที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าเป็นงานบริหารภายในครับบริหารภายในก็จะมีคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารเนี่ยมีอยู่16ท่านนะแล้วก็คณะอนุกรรมการประจำเขตรวมแล้วก็รวมแล้วทั้งหมด36รูป37นะแล้วก็ ในการประชุมนี้จะประชุมเฉพาะในเขต3เขต3มี33วัดครับเขต3นี่ก็มีสวีเดนมีเดนมาร์กมีนอร์เวย์มีฟินแลนด์มีไอซ์แลนด์ก็คือกลุ่มสแกนดิเนเวียครับในการเด็กเนี่ยน้องเด็กแล้วก็มีวัดอยู่33วัดที่เป็นวัดสมาชิกนะครับที่เป็นวัดสมาชิกลงทะเบียนถูกต้องก็จะมาประชุมกันที่ในการจัดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยบางปีก็จะมีเจ้าภาพจัดประชุมก็จะมีงานอื่นมาสมทบอย่างงานภูพัฒน์ศรีมาครับการพระเยอะๆครับมาทำสังฆกรรมใช่ไหมครับก็ประชุมไปด้วยเนี่ยอันนี้เวลาจัดแล้วมันทั้งงานผูกพัฒน์ศรีมาทั้งงานประชุมมันก็เลยเป็นงานที่ใหญ่มากครับมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีกิจกรรมมีภาระธุระที่จะต้องจัดเยอะครับทีนี้เฉพาะการประชุมจริงๆเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะแยกไม่ออกครับทีนี้วัดอื่นๆก็จะไม่มีโอกาสครับนี่มาปีนี้ก็เลยมาคิดกันว่าจะทำยังไงให้เฉพาะการประชุมเนี่ยมันมีความชัดเจนเพื่อที่วัดอื่นๆนี่สามารถจะวัดที่ไม่ใช่วัดใหญ่มากเนี่ยสามารถจะจัดได้ครับเพราะว่าการจัดประชุมก็เป็นการระดมสมองเป็นการระดมความคิดเพื่อที่จะพัฒนาเพราะงั้นความระดมการระดมอย่างนี้ควรจะขยายไปให้วัดอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการครับในการปฏิบัติตรงนี้ด้วยก็เลยการประชุมหลักๆก็ในการประชุมสทย.คราวนี้ก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องใหญ่ๆครับก็คืออันแรกก็คือประชุมงานของสทย.การบริหารภายในมีอะไรบ้างอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในและอันที่2ก็หลังจากการประชุมแล้วจะต้องมีงานอะไรที่จะต้องเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์พระธรรมทูตทั่วโลกเนี่ยครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางนั้นต่อไปซึ่งในความคิดเบื้องต้นนี่มองเห็นว่าพระธรรมทูตที่ออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ6-70ปีหรือว่ามากกว่านั้นอีกเนี่ยพอเรามาอยู่ในพื้นที่อย่างนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเข้มแข็งพอหรือยังหรือว่าทำงานบรรลุเป้าหมายหรือยังอะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังอ่อนแออยู่ครับก็เลยคิดว่าจะหาวิธีใดที่จะทำให้องค์การพระธรรมทูตเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือมีชัดมีความชัดเจนมีความเรียกว่าให้เป็นที่ต้องการหรือว่าให้เป็นที่ยอมรับของทั้งคนท้องถิ่นไม่ว่าคนในประเทศแล้วก็ชาวพุทธเดิมที่เป็นธรรมจากประเทศไทยกับชาวพุทธไทยหรือพุทธอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคล้ายๆละมือเหมือนทหารหาวิธีการครับผมเพื่อการปฏิบัติเป็นการส่วนรวมต่อไปเนี่ยครับก็เลยเห็นว่าสทย.มันก็กำลังพอดีนะคือขนาดในยุโรปเนี่ยตอนนี้มีอยู่120วัดแล้วก็มีพระธรรมทูตอยู่ประมาณ200กว่ารูปครับถ้ากลางพรรษาก็อาจจะมีเยอะหน่อยแล้วก็หมุนเวียนกันไปเนี่ยและการทำงานก็
รู้สึกว่าอาจจะยังคณะกรรมการหรือพระธรรมทูตนี่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในวัยที่ก็จะประเชิญอยู่นะครับผมก็จะน่าจะทำอะไรได้เป็นแบบอย่างที่ดีครับผมซึ่งตรงนี้อยากจะขอยกตัวอย่างเหมือนเมื่อปีที่แล้วมีโครงการอบรมเสริมศักยภาพพระธรรมทูตพัฒนาพระธรรมทูตระดับพระสังฆาธิการครับผมแล้วก็ตั้งเจ้าวาดปรากฏว่าก็จากทั่วประเทศทั่วยุโรปนี่นะครับร้อยตอนนั้น117วัดตั้งไปก็ผลจากการที่เราทำโครงการอันนี้ก็ทำให้ทางก็ส่งทางคณะสงฆ์ที่เมืองไทยนะก็ได้หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยไปเป็นประเด็นนำคันนำเข้าสู่ที่ปรึกษาแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเป็นมติมหาเถรสมาคมออกมาว่าให้ถ้าเป็นวัดไทยในต่างประเทศที่รัฐบาลไทยเป็นผู้สร้างเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณนี้ครับก็จะให้ทางประธานที่มีงานกำกับเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งเจ้าวาดครับผมที่แต่ถ้าวัดไทยในต่างประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเนี่ยก็ให้ประธานองค์กรนั้นๆเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งซึ่งก็กลายเป็นมติกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็นธรรมนูญในทางปฏิบัติออกไปซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าอันนี้ก็ถือเป็นงานของสทย.แล้วที่เป็นคล้ายๆที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าอยากให้เป็นศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กรพระธรรมทูตคือถ้าเหมือนกับองค์กรพระธรรมทูตในพื้นที่นั้นๆเป็นคนแต่งตั้งเองจากที่วัดที่รวมกันญาติโยมสร้างกันเองเนี่ยก็จะเกิดความผูกพันระหว่างวัดกับสทย.ด้วยนะครับที่แบบว่ามีการแต่งตั้งอย่างนี้ครับคือเป็นความถูกต้องทางนิติในด้วยเพราะว่าพระธรรมทูตที่อยู่นี่ก็คือได้วีซ่าถาวรของประเทศนั้นๆครับงั้นควรจะเป็นองค์กรในพื้นที่ควรเป็นองค์กรในพื้นที่และก็ถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายนะครับก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่เคยได้ทำอย่างนี้มาก่อนครับผมอย่างเมื่อก่อนก็เราอาจจะเป็นการให้เกียรติครับซึ่งทางประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีระเบียบไม่มีกฎหมายว่าให้มาแต่งตั้งข้ามพรมแดนอย่างนี้แล้วก็แต่งตั้งไปมันก็ไม่มีผลด้วยครับแล้วเราก็เห็นว่าถ้าทำสิ่งนี้มันน่าจะเป็นผลดีกว่าก็เลยทำไปปรากฏว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะว่าทางคณะสงฆ์ก็เป็นความดีความชอบก็ทำไปแล้วก็ที่ถูกต้องก็คือวัดไทยในต่างประเทศนี่พระธรรมทูตกับญาติโยมที่ร่วมกันสร้างนี่ตอนนี้ทั่วโลกน่าจะประมาณสักเกือบพันวัดเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันก็น่าจะเป็นหมื่นล้านโอ้ครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าที่พวกพระธรรมทูตมาออกมาจากข้างนอกแล้วก็ร่วมกับญาติโยมปฏิบัติสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับดูแลรักษาแล้วก็สร้างกันที่ว่าไม่ใช่ได้รับเงินจากประเทศไทยเนื่องจากว่าโดยจริงๆแล้วนี่ทางประเทศไทยหรือทางรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนลักษณะของการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เป็นการถาวรซึ่งถ้าเราไม่ตั้งเรื่องขอไปเขาก็ไม่ได้รับอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลักๆจริงๆแล้วเหมือนอย่างตรงเนี้ยที่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนที่เราทำนี่ครับไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านหลายร้อยล้านครับนี่เนี่ยแค่อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ใช่ก็คือรวมคนในท้องถิ่นนะก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการเผยแผ่ให้คนในท้องถิ่นเข้ามาจะมาศึกษาแล้วก็ช่วยกันดูแลกันเองกับทรัพย์สินก็ทรัพย์สินท้องถิ่นครับเคยมีคนถามว่าเราทำเยอะแล้วเวลาเกิดเขาไม่ให้อยู่ถาวรเราจะเอาขนไปได้ไงผมบอกก็เราก็เกิดตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ใช่ไหมมันก็มามือเปล่าใช่ไหมครับกลับก็กลับมือเปล่าก็เท่ากันก็ไม่มีอะไรแต่ระหว่างอยู่เนี่ยเราทำภารกิจศาสนกิจเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับผมและที่หลวงพ่อบอกว่าจะมีเหมือนกับศูนย์วิจัยพัฒนาพระธรรมทูตเป็นยังไงครับ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง อันนี้ต้องยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับคือผมได้ให้มันเป็นเชิงก็เป็นนโยบายไกลๆนะว่าในพระธรรมทูตทุกเขตเนี่ยคณะกรรมการให้ช่วยกันคิดงานสร้างงานขึ้นมาคิดงานขึ้นมาแล้วก็มานำเสนอแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ
ับอย่างเนี้ยอย่างที่เราเคยมีโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเนี่ยแล้วก็อบรมพระธรรมทูตเสริมศักยภาพเราอบรมจากเมืองไทยก็พออบรมเสร็จแล้วก็จบไปเลยไม่มีอะไรต่อนี่พอมาทำตรงนี้ได้แล้วก็แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนี่นะมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างตอนนี้ก็ที่อังกฤษก็จะอบรมแล้วก็ตั้งเป็นเจ้าวาดกันในวันที่โครงการก็จะมีวันที่เก้าสิงหาคมครับก็จะนิมนต์ท่านหลวงปู่เกี่ยวไปด้วยนะเนี่ยพระครูสุรครับครับคือได้คุยกับประธานองค์กรพระธรรมทูตในสหราชอาณาจักรแล้วว่าโครงการนี้คือผมเองก็อยากจะสนับสนุนให้ลักษณะอย่างนี้ที่ว่ามันเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาศูนย์วิจัยครับคือเราคิดงานเพื่อให้องค์การพระธรรมทูตได้ปฏิบัติร่วมกันทางซีกของอเมริกาก็คิดไปทางซีกของทางโอเชียเนียหรือทางเอเชียอะไรนี้ทางอินโดนีเซียก็ทำไปแต่ว่าถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีก็แบ่งแชร์กันไปปฏิบัติเพราะงั้นทางยุโรปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าพระธรรมทูตอยู่ในวัยกระจับกระเฉงครับเพราะงั้นเราน่าจะคิดเรื่องนี้เพราะงั้นก็เลยในการประชุมคราวนี้ก็เลยทั้งเป้าหมายไว้อยู่หนึ่งเรื่องขอให้ได้งานจะเป็นอะไรต่อไปเนี่ยคือเพื่อให้งานพัฒนาเข้มแข็งนี่คิดลักษณะนี้อยากให้เป็นไม่ใช่งานรูทีนอย่างเดียวงานต่อหนังสือเดินทางต่อที่ต่อประสานงานกับทางสำนักงานพุทธหรือว่าอะไรนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องออฟฟิศอยู่แล้วเป็นงานออฟฟิศแต่งานใหม่ๆเนี่ยอยากให้เป็นแบบนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับงานพัฒนาทูตครับแล้วที่บอกว่าจะมีเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือทางสทย.เองก็มีบทบาทในการนำเสนอพระสังฆาธิการในการตั้งแล้วก็เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะว่าพัฒนาทูตแม้แต่ปัจจุบันเองพระธรรมทูตอยู่ในต่างประเทศก็ยังสังกัดเดิมวัดในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเวลาออกมาแล้วก็ยังเป็นลูกวัดอยู่ครับนี่จะตั้งสมณศักดิ์อะไรก็ คงจะติดขัดในเรื่องของระเบียบครับผมแต่แล้วมาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ทางสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศก็คงจะเป็นมติมศทางคณะสงฆ์นี่แหละให้เสนอชื่อไปครับนั่นก็เราก็เสนอรวมกันไปอันนี้นี่เสนอตามที่เขาแจ้งมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพราะว่ามันจะได้กระจายไปทั่วถึงครับก็ปีนี้ก็ได้มา16รูปมั้งครับผมครับ10ทั้งเลื่อน16รูปทั้งเลื่อนทั้งตั้งด้วยครับผมนี่แหละก็เลยถือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่อันนี้เราไม่ได้คิดเองนะแต่ว่าทางนู้นแจ้งมาเราก็ปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่จริงก็ส่งไปเยอะเหมือนกันครับผมส่งไปเยอะตามก็พอท่านบอกว่าส่งไปเท่าไหร่ก็ได้จะไปครับผมไปแล้วแต่ทางผู้ใหญ่จะพิจารณาเพราะงั้นก็เลยส่งไปอันนี้ต้องถือว่าไม่ใช่งานวิจัยของทางสทย.นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทางนู้นแจ้งมาครับผมแล้วก็ปฏิบัติไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกมันมีแนวทางปฏิบัติเพราะงั้นเวลาจะเสนอพวกเราก็ประชุมกันแต่ละเขตเสนอชื่อเข้ามาแล้วก็ไปประชุมกันกรองมาแล้วก็ทำประวัติอะไรเงี้ยครับก็คือทำให้งานสทย.ดูเป็นเอกภาพมากขึ้นในการที่จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนในการถกเป็นในนามของสทย.ครับครับมันเป็นระบบมากขึ้นครับก็ง่ายขึ้นตอนนี้ครับครับนอกจากนี้เอ็นหลวงพ่อบอกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับประชุมที่ UN ที่มันจะช่วยในงานเผยแผ่ด้วยเป็นงานเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างดีผมเห็นว่าปกติแล้วในรามานี่มันก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือปฏิบัติตามประเพณีครับผมประเพณีก็คือประเพณีไทย12เดือนเราก็จัดทุกเดือนมีเป็นครับประเพณีเหล่านี้มันจัดวัดไทยวัดหมันก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่วัดถึงกลางซึ่งเป็นงานของสทย.เนี่ยไม่มีครับก็เลยมาคิดกันไว้จะจัดอะไรดียังไงดี
ก็ไปค้นพบว่าองค์การสัพชาติเนี่ยเขาเคยยกย่องพุทธศาสนาตั้งวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกครับเราก็น่าจะเอางานนี้มาเป็นงานศูนย์กลางเพื่อที่จะรวมชาวพุทธของยุโรปในเขตสทยตอนแรกคิดแค่นั้นนี่นะก็เลยไปศึกษาสอบถามไปที่ UN ที่ทำงาน UN ที่เจนีวานะครับก็ปรากฏปีนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็เขาก็ได้ข้อมูลมาก็จัดตอนแรกจัดไปก็ประสานงานไปที่กระทู้ถาวรไทยครับแล้วเขาก็โอ้ยินดีมากยิ่งก็ไปจัดปีแรกก็เราขอที่อยู่ก็ขอไม่ใช่ขอที่อยู่ขอที่นั่งขอพื้นที่ไปขอพื้นที่ครับ50ครับผมก็คนก็มาเยอะทดลองก่อน50ก่อนครับที่พอมาปีที่แล้วนี่ที่ผ่านมานี่นะเป็นปีที่2ของสทย.ครับผมก็ขอไป101ก็ยังเกินกว่านั้นอีกครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เลยได้ความคิดใหม่ว่าต่อไปนี้จะจัดในยุโรปครับทั้งหมดเลยทั้งสาธารณจักรและก็สององค์กรเนี่ยสาธารณจักรร่วมกับสทย.เราก็จะจัดงานเป็นงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติครับแล้วก็สถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญแค่เซ็นที่ UN ครับก็เป็นงานเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างดีแล้วก็โดยที่พระธรรมทูตไปร่วมกันจัดร่วมกันบริหารการจัดงานแค่ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยพวกเราก็เรียกว่าพอทำแล้วได้งานครับผมได้งานเยอะมากเลยได้งานเผยแพร่ครับต่อไปตรงนั้นก็จะมีผู้แทนประเทศต่างๆทุกศาสนาเลยมารวมกันครับแล้วก็เขาก็ให้ที่คือเขาแบบให้ห้องประชุมเลยนะห้องประชุมก็จะโตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะถือเป็นงานหลักของสทย.ที่เป็นงานเผยแพร่ครับคือเรียกว่าผมมองเห็นว่าเป็นงานเผยแพร่ที่ดีที่สุดครับผมเพราะอย่างถ้าเรามาเทียบกับงานประจำที่เราทำเนี่ยอันนี้เป็นงานประเพณีครับทุกวัดทำอยู่แล้วอย่างนี้วันเข้าพรรษาออกพรรษาหรือสงกรานต์ลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยครับมีกฐินพระป่าเนี่ยเราทำอยู่แล้วแต่งานเผยแพร่ในระดับอินเตอร์นี่ยังไม่มีเพราะงั้นจะเอางานวิสาขบูชาที่ UN เนี่ยครับเราจัดตามวันที่เขากำหนดครับซึ่ง UN นี่จะกำหนดวันล่วงหน้าตั้งแต่คราวที่แล้วมันเป็นคราวที่24ครับตั้งแต่เริ่มแต่งตั้งยกย่องพุทธศาสนามาเนี่ยครับเขากำหนดล่วงหน้าไป20กว่าปีเลยครับที่ปีหน้านี่ยังกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ครับจริงๆของมหายานก็คือจัดเป็นเดือนเลยนะครับก็คือวันไหนก็ได้ยังไม่ได้ฟิกครับแต่ว่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นก็คือนานาชาติจริงๆเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะพระหรือชาวพุทธเท่านั้นมีศาสนาอื่นมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ UN ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรก็มากล่าวมาแสดงความยินดีในโอกาสที่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของทุกคนและเป็นความรู้สากลด้วยครับข่าวในเมืองไทยก็ออกแบบแพร่หลายมากเลยครับว่ามีกิจกรรมของสทย.ไปร่วมกับทาง UN ครับคราวนี้ผมว่าถ้าพูดถึงในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยครับเพราะว่างานเผยแผ่ศาสนานี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้คนศาสนาอื่นเปลี่ยนมันนับถือพุทธศาสนาครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแค่ให้เขายอมรับเราครับเป็นมิตรดีกับเราได้อยู่ด้วยกันได้เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่การเป็นงานเผยแพร่อย่างดีแล้วครับก็เหมือนกับครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูก 3-4 คน5คนก็ตามก็ทุกคนก็หัวใจคนละดวงคิดคนละอย่างครับแต่อยู่กันด้วยความรักความสามัคคีกันครับอยู่ด้วยกันสังคมเป็นสุขครับคิดไม่เหมือนกันชอบสีไม่เหมือนกันชอบรสอาหารไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่การอยู่กันด้วยความมีสุขอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีครับที่ไปในวัน UN วันนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคนที่มากล่าวสุนทรพจน์คนละ5นาทีเนี่ยล้วนแต่คนทางศาสนาเลยครับดูนานาชาติจริงๆนานาชาติมากครับและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ถือศาสนาเดียวกันแต่ว่าการที่เขา
คิดที่จะมาพูดในเรื่องเดียวกันนะครับผมผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเป็นการหล่อหลอมหัวใจครับคือถ้าได้มาคุยกันนี่มันจะเริ่มมีความเป็นมิตรีแล้วครับผมถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนไม่ได้คุยเลยนี่มันความคิดมันก็คนละอย่างครับคือจะแสดงให้เห็นว่าคำสอนความรู้ในพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความดีสากลจริงๆครับคือความเมตตาเนี่ยก็มีทุกศาสนาครับพูดดีด้วยกันปิยวาจาด้วยกันสามัคคีกันครับคืออะไรนะในครอบครัวคือต่างหัวใจแต่ว่าก็อยู่ร่วมกันได้ครับวันนั้นตอนที่ถ้าพูดถึงที่จัดงานที่ยูเอ็นบันนันเนี่ยพอเรามันมีผู้แทนประเทศที่กำลังมีสงครามมีปัญหาเนี่ยครับยูเครนรัสเซียครับรัสเซียอะไรนี่มาอิสราเอลมีความรู้สึกว่าโอ้มันคือเหมือนกับเขากำลังมีปัญหาใช่ไหมครับแล้วพอเขามารวมกับเราเนี่ยมันเหมือนกับมันจะเกิดสันติครับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยนะครับเพราะงั้นผมว่าเรื่องที่ดีมากทีนี้อันนี้ขนาดแค่มาคนเดียวนะเป็นผู้แทนเวลาเห็นไอ้ที่หน้าโต๊ะเวลาใครเข้ามาเนี่ยเขาก็จะหยิบป้ายมาตั้งครับโอ้โหนะไอ้ตรงนี้มุสลิมตรงนี้ประเทศนึงโอ้แล้วมารวมกันในจุดเดียวเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่งดงามครับเพราะงั้นก็เลยเกิดความคิดขึ้นว่าต่อไปนี้จะร่วมกันกับยุโรปเนี่ยกับของสาธารณรัฐมันมีองค์กรแค่2องค์กรนะครับของยุโรปเรากับของสาธารณรัฐนี้จะมารวมกันครับจะพร้อมกันครับที่ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกของ UN เลยของ UN ครับสำคัญสากลของโลกจริงๆงั้นเนี่ยหลวงพ่ออาจจะต้องนิมนต์จากอเมริกาเอเชียด้วยครับก็คิดที่จริงคราวที่แล้วมันมีข้อซึ่งมันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เรายังไม่ได้คิดตัวนี้เมื่อแต่ก่อนใช่ไหมพอเวลาจะจัดงานก็จะต้องเอาวันวิสาขบูชามันชนกันหมดครับผมก็เลยปีนี้ปีต่อไปนี่จะไม่คิดละแต่ว่าเฉพาะที่เจนีวาเนี่ยจะต้องเอาตามวันที่เขากำหนดครับส่วนอื่นๆนี่เราจะจัดอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เราทั้งเดือนเลยครับผมเพราะในธรรมราทางศาสนาก็กำหนดว่าเป็นเดือนวิสาขะใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วเมืองไทยเราก็บางทีก็จัดสัปดาห์วิสาขะนะครับก็คือวันไหนก็ได้เพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีงานของตัวเองก็อาจจะรวมกันวันอื่นก็ได้ครับแต่ว่าอยู่ในช่วงนั้นใช่ครับครับอยู่ในเทศกาลวิสาขบูชาครับผมยังมองว่าที่ยูเอ็นกับที่กรุงเทพที่จะงานเผยแผ่พุทธศาสนาวันวิสาขบูชานี่จะเป็นเวทีที่น่าทำครับที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทางนู้นเขามีองค์กรสนับสนุนใหญ่ๆมีรัฐบาลแต่ว่าตัวของ UN ที่ยุโรปนี่ผมว่ามันเป็นอินเตอร์ครับผมก็เดี๋ยวปีหน้านี่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากครับทางประเทศไทยออกแนววิชาการครับด้านวิชาการทางนี้ก็คือเป็นการเผยแพร่ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายคนดีเครือข่ายชาวพุทธแล้วก็ไปร่วมกับเครือข่ายองค์กรอื่นด้วยเป็นการเผยแพร่ครับช่วงท้ายนี้หลวงพ่อจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสทย.อีกไหมครับหรือให้ข้อคิดอะไรครับสทย.ตอนนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มาอาจจะเรียกว่าผมเคยใช้คำว่าเกาถูกที่คันก็คือคการส่งเสริมธรรมส่งเสริมครหัสถ์ให้เป็นธรรมทูตในการเผยแผ่พุทธศาสนาคือเป็นการยกย่องครหัสถ์เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยธรรมทูตครหัสถ์เนี่ยครหัสถ์ด้วยกันนะจากเดิมนี่นะ เป็นผู้นำในการเผยแผ่พุทธศาสนาพุทธศาสนาไปต่างประเทศเริ่มจากญาติโยมก่อนครับญาติโยมไปแล้วก็เอาเราอาจจะตั้งเกณฑ์ประมาณสัก100ปีที่แล้วนะเรื่อยมาเนี่ยไม่มีพระสงฆ์นะครับมีแต่ญาติโยมไปก่อนญาติโยมไปก่อนสวีเดนก็ดีที่ไหนๆก็ดียุโรปอเมริกาเนี่ยพอพระญาติโยมไปถึงแล้วตั้งหลักฐานสร้างหลักฐานได้แล้วเนี่ยก็นิมนต์พระไปครับไปคือตัวเองแค่เหมือนมีหลักฐานมีที่อยู่มีมั่นคงมีงานมีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคงแล้วก็คิดถึงพระคิดถึง อยากจะทำบุญก็นิมนต์พระมาครับเนี่ย
แล้วก็จนกระทั่งมาเดี๋ยวนี้มีวัดทั่วโลกเนี่ยประมาณเป็นเกือบเป็นพันวัดเนี่ยแล้วก็มีพระธรรมทูตอยู่ในสายทางประเทศมีก็ประมาณ2,000 ครับใช่ครับประมาณนั้นเนี่ยครับเราก็ร่วมกับญาติโยมแต่โยมเนี่ยเป็นกำลังสำคัญครับก็เลยมีโครงการยกย่องญาติโยมใช้คำว่าตั้งชื่อใหม่ว่าธรรมทูตกรหัตถ้าเป็นพระก็คือพระธรรมทูตใช่ไหมครับผมแต่เป็นโยมนี่เป็นธรรมทูตกรหัตผมเพิ่งได้ยินชื่อปีนี้นะครับเพิ่งตั้งใช่ไหมครับโอ้ผมคิดมาตั้งแต่500 ประมาณ 558 59ครับแต่ว่าได้เริ่มจัดโครงการปฏิบัติจริงๆ562ครับเริ่มต้นที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็เป็นการยกย่องญาติโยมที่เขาทำงานเพื่อพุทธศาสนาครับจนกระทั่งมีพระได้มาทำงานต่อเนี่ยก็จากโยมเพราะงั้นเราควรจะยกย่องครับผมยกย่องคนที่ครับโดยคิดชื่อมาว่าเป็นธรรมทูตกรหัตถ์ซึ่งตอนนี้ก็ที่อเมริกาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรครับแล้วก็ที่จะประชุมคราวนี้ก็เชิญเข้ามาร่วมด้วยครับแล้วก็คิดกันไว้ว่าในภายในระยะเวลาประมาณ2 หรือ 3 ปีเนี่ยน่าจะมีการประชุมธรรมทูตกรหัตถ์โลกครับรวมกันครับแล้วก็ปีนี้ที่ทางยุโรปเราก็จะจัดวันที่21 22ที่อัมสเตอร์ดัมครับที่วัดพุทธวิหารที่อัมสเตอร์ดัมโครงการนี้นะครับที่จริงก็จะมีโอกาสมันมาทำได้ครับเดือนอะไรครับอ21 22กันยายนกันยายนครับครับแล้วก็อยู่ระหว่างพรรษากันอย่างครับครับอันนี้ก็แม้แต่เข้าที่แล้วไปประชุมที่อเมริกาก็ยังหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดว่ากำลังของพระธรรมทูตจำนวนไม่มากครับแต่ธรรมทูตกรหัตถ์นี่เป็นล้านๆในต่างประเทศเป็นนักเผยแผ่เลยนักเผยแผ่จริงครับและได้ผลด้วยอย่างการเข้าถึงประชาชนเนี่ยคือการเผยแผ่นี่เราที่ผ่านมาหรือว่าแม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่หรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าจะต้องเป็นพระครับจะต้องถือคัมภีร์จะต้องนั่งเทศน์ตั้งนโมบอกสักการะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต้องเป็นแบบนั้นอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันจะการที่ยกเพียงญาติโยมมาอยู่กับคนต่างชาติมาแต่งงานแล้วก็ประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธจะตั้งพระบูชาจะตั้งพระสวดมนต์เขาไม่ปฏิเสธครับเขาให้ทำที่เขาไม่ใช่เป็นคนพุทธแต่เขาให้เราปฏิบัติศาสนกิจของเราได้ครับพระสวดมนต์ได้แล้วก็นี่เขายอมรับในการอย่างเงี้ยการทำอย่างเงี้ยคือการประกาศนะครับคือการประกาศครับมันเข้ากับไปเดี๋ยวไปร้านอาหารก็จะมีรูปหลวงปู่หลวงพ่อพระเต็มร้านอาหารเลยนะคนก็จะรู้ว่าเป็นบรรยากาศเป็นการประกาศครับครับเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเป็นพระเราเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเป้าหรืออาจจะเป็นประเด็นที่เขาไม่กล้าเข้าถึงครับแต่พอเป็นโยมเนี่ยแค่นำสู่การปฏิบัติให้เขายอมรับได้นี่การประกาศแล้วครับเนี่ยเพราะงั้นเราจะต้องยกย่องเชิดชูญาติโยมครับเหมือนญาติโยมก็เป็นเหมือนเพื่อนตอนนี้แม้แต่คณะสงฆ์เองก็มองเห็นว่าต่อไปนี้จะต้องให้ญาติโยมมามีส่วนร่วมตรงนี้ครับที่เมืองไทยตอนอบรมพระธรรมทูตก็ช่วงท้ายนอกจากมอบประกาศนียบัตรให้กับพระธรรมทูตรุ่นต่างๆแล้วปีนี้เห็นมอบพระธรรมทูตคฤหัสถ์ให้กับญาติโยมเหมือนกันครับน่าจะรับได้ไอเดียจากที่สัทยรเนี่ยไปครับครับครับดีมากดีมากก็นี่ท่านพระครูสัทยรสันติวัฒน์เป็นหัวหน้าในการคิดค้นโครงการนี้แล้วก็สร้างรางวัลขึ้นมาครับผมเป็นการคือเราพยายามยกย่องคฤหัสถ์ว่าที่เขาทำงานด้านนี้มานี่เหมือนกับปิดทองหลังพระครับตัวเขาเองก็ไม่กล้าออกตัวว่าตัวเองเป็นนักเผยแผ่ด้วยครับอาจจะกลัวบาปก็ได้ใช่ครับนี่ตรงนี้เมื่อเรารู้แล้วนี่ควรจะยกย่องเขาอย่างไรใช่พอได้รับการยกย่องก็ภูมิใจครับได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อครับก็เลยสร้างรางวัลปีนี้เรามีก็จะมอบรางวัลอีกเหมือนกันแต่จะน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะปีแล้วก็ยังมอบไม่หมดแล้วก็ปีนี้ก็จะเรียกว่าจะพิจารณาขึ้นมาเพื่อให้รางวัลเนี่ยให้ทั่วถึงครับแต่ว่าไม่ใช่ปีเดียวนะครับก็ทยอยมอบไปปีละก็กำลังคัดเลือกกันอยู่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางสทย.ท
ทำแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจในทางที่เป็นบวกเลยนะก็เลยอยากจะให้อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าอยากจะให้เป็นศูนย์วิจัยก็คือวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างนี้พอเราทำรางวัลทีนี้มันมีผลกระทบจิตใจของญาติโยมแล้วก็เกิดความปิติยินดีเมื่อเขาเกิดความปิติยินดีแล้วเนี่ยเขาก็จะรักหมู่แห่งศาสนาปกป้องคุ้มครองเนี่ยมันมีมาหมดครับนะเพื่อนก็ตั้งแต่ศึกษาด้วยตัวเองปฏิบัติเองแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่แล้วก็ช่วยกันปกป้องพุทธศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธถ้าเขาภูมิใจถ้าเขาเปิดปีติแล้วนี่มันอะไรก็มาหมดครับผมเนี่ยเพราะงั้นเราอยากจะทำแบบนั้นครับครับก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิมลศาสนวิเทศนะครับประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปและเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ครับที่เมตตามาให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการประชุมของสทย.รวมทั้งการให้กำลังใจพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งธรรมทูตคฤหัสถ์ครับที่จะให้ช่วยกันเผยแผ่ต่อไปครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปหรือสทย.เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ที่เมตตาหมู่คณะได้มาเล่าเรื่องราวความคืบหน้าของงานพระธรรมทูตในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ท่านก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับว่าการประชุมเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นข้อวัดปฏิบัติให้คณะสงฆ์ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพบปะเจอกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เป็นการบริหารงานประจำปีงานธุรการงานเอกสารต่างๆที่แต่ละวัดจะได้นำเสนอกิจกรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนอกจากนี้ตรงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยจะเป็นการพัฒนาท่านอยากให้เป็นเหมือนศูนย์วิจัยแล้วก็มาพัฒนากันมาแลกเปลี่ยนกันอะไรที่ดีๆก็จะได้มานำไปใช้ในงานเผยแผ่ copy and development ให้กับวัดต่างๆได้นอกจากนี้จะมีพิธีมุทิตาสักการะพระธรรมทูตผู้ได้พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์โดยจะจัดกิจกรรมกันในงานประชุมสมัยสามัญของสหภาพพระธรรมทูตในยุโรปชุดใหญ่โดยที่ผ่านมาวันที่10ประมาณ14 15ที่ผ่านมา10ประมาณ13ฮะ13ที่ผ่านมาเนี่ยท่านประชุมเป็นการประชุมเขต3เนาะของเขต3เป็นสมัยวิสามัญครั้งที่3ทับ2567ณวัดพุทธารามเวเดอร์กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเพื่อที่จะเตรียมสำหรับการประชุมใหญ่ในวันที่17-18สิงหาคมในวันนั้นนอกจากเป็นการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่นะเป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่17ทับ2567แล้วยังมีพิธีมุทิตาสักการะพระธรรมทูตผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมการคัดเลือกพระธรรมทูตผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาของสทย.นะเพื่อรับรางวัล Buddhist UTSE Award ครั้งที่2ด้วยที่อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเน้นก็คือการทำกิจกรรมโครงการพระธรรมทูตสัญจรซึ่งของเขต3ก็ได้ทำไปแล้วด้วยนะวันช่วงก่อนจะมีการประชุมท่านก็มีการตรวจเยี่ยม7วัดเดี๋ยวเราก็จะมีรายละเอียดให้นอกจากนี้ก็มีโครงการอบรมสื่อพัฒนาพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่ท่านเมตตาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งส่วนมีภาพข่าวของการประชุมของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3นะในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ
ประธานสภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาในวาระ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567แล้วก็เมตตาเป็นประธานประชุมสทย.เขต3ด้วยนะโดยในช่วงเช้ามีนางอรุณรุ่งโพทองแฮมฟรีย์เอกอัครราชทูตประจำกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนและคณะเดินทางมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มโดยท่านเอกอัครราชทูตนางอรุณรุ่งโพทองแฮมฟรีย์มีวางพานพุ่มมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยมีสาธุชนร่วมงานนะทั้งคนไทยทั้งชาวไทยชาวสวีเดนมาร่วมงานหลายร้อยท่านเลยมีการออกร้านอาหารเพื่อถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์และมอบเป็นทานให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยในขณะเดียวกันช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมสภาพพระธรรมทูตเขต3นะของสทย.เขต3ซึ่งมีพระธรรมทูตจากวัดต่างๆนะมาร่วมกันโดยพระครูศรีญาณวิเทศประธานสภาพพระธรรมทูตพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3ได้เดิมเนินการประชุมนะมีผู้เข้าประชุมประมาณ40รูปท่านกิจกรรมโดยพระวิมลศาสนวิเทศประธานสภาพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้กล่าวให้โอวาทและเป็นแนวทางในการทำงานว่าอยากให้การประชุมสภาพระธรรมทูตเนี่ยเป็นรูปแบบในลักษณะที่แต่ละเขตเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยส่วนวัดแต่ละแห่งในพื้นที่นั้นๆก็เป็นเจ้าของสถานที่เรียกว่าเป็นสามัคคีธรรมในการช่วยกันร่วมประชุมเพื่อให้มีความร่วมมือแล้วก็สามัคคีในแต่ละเขตส่วนเนื้อหาการดำเนินการเนี่ยในก็เป็นการดำเนินงานในรอบปีนั้นๆแต่เมื่อจบการประชุมแล้วเนี่ยท่านก็อยากให้มีบทสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปเช่นท่านก็ยกตัวอย่างว่ามีการนำเสนอแนวคิดที่ว่าวัดใดก็ตามที่รัฐบาลไทยให้งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างวัดผู้ตั้งเจ้าวาดก็ขอให้เป็นสิทธิ์ของประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันก็คือสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมส่วนวัดใดที่คณะศรัทธาญาติโยมคณะสงฆ์ร่วมกันสร้างเนี่ยก็ขอให้เป็นสิทธิ์ในการตั้งเจ้าวาดโดยประธานพระธรรมทูตในภูมิภาคนั้นๆซึ่งก็เป็นแนวทางที่ดีที่ในที่สุดก็คือมีการอนุมัติจากกรรมการมหาเถรสมาคมว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารงานในแต่ละภูมิภาคนั้นๆรวมทั้งการฉลองสมณศักดิ์ของพระธรรมทูตก็อยากให้เป็นความร่วมมือของแต่ละภูมิภาคไปนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ท่านได้เมตตาให้โอวาทโดยคณะกรรมการที่มาร่วมในการประชุมเนี่ยเป็นจำนวนมากนะที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการก็ท่านก็แจ้งให้ทราบว่าเป็นการประชุมออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดทั้งหลายแต่เมื่อมีทางคณะกรรมการประชุมกันมีความสะดวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันก็คือได้มีการประชุมโดยนัดหมายตามวัดต่างๆในการมาประชุมกันนะนอกจากนี้น่าประทับใจว่าก่อนหน้าจะมีการประชุมท่านก็มีโครงการธรรมสัญจรนะโครงการธรรมสัญจรนี้ท่านก็ไป7วัดในสแกนดิเนเวียด้วยเราก็นำภาพมาให้ดูในนอกจากงานเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงแล้วงานประชุมของสหภาพพระธรรมทูตแล้วเนาะก็จะมีงานที่
ท่านได้ไปธรรมสัญจรช่วง 12-14 กรกฎาคมใน7วัดในสแกนดิเนเวียซึ่งได้เป็นการให้กำลังใจเนาะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติโดยทั้ง7วัดได้แก่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนหลวงพี่ก็ได้โอกาสดีได้มีโอกาสต้อนรับท่านด้วยณวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนร่วมกับพระปฏิกาวรพงศ์นะหลวงพี่วรพงศ์ท่านเป็นเจ้าวาดนอกจากนี้อีก6วัดก็คือวัดไทยอุปซาลาวัดไทยนอร์เทเยียวัดพุทธารามสวีเดนวัดสยามมินมังคลารามวัดพุทธารามคาวสตาดและวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มท่านก็ไปด้วยตัวเองบางส่วนแล้วก็ได้นำหมู่คณะแล้วก็มีการแยกไปเนาะให้หมู่คณะแยกกันไปปฏิบัติหน้าที่แทนโดยส่วนใหญ่แต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมเข้าพรรษาสงกรานต์กฐินแล้วก็บางวัดอย่างเช่นวัดพระธรรมกายของเรานะทั้งสต็อกโฮล์มทั้งนอร์ทสวีเดนก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์เป็นต้นนะที่ให้โยมได้มามีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเลยนะออนไลน์ซึ่งท่านก็ให้แนวทางนะในการทำกิจกรรมเมตตาสอบถามความเป็นอยู่และกิจกรรมของแต่ละวัดในขณะเดียวกันก็ได้เมตตาร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟแต่ละวัดด้วยก็เป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญเลยและแนวทางการบริหารงานการปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ต่างๆรวมทั้งชื่นชมอนุโมทนาบุญญาติโยมท่านไปทุกที่ท่านจะชื่นชมโยมนะท่านบอกว่าโยมเนี่ยเป็นประดุจธรรมทูตคฤหัสถ์เพราะว่าส่วนใหญ่แต่ละที่โยมคนไทยจะมาก่อนที่จะมีพระมีวัดเนี่ยโยมคนไทยเนี่ยมาก่อนและโยมคนไทยเหล่านี้แหละเป็นผู้ประกาศพระพุทธศาสนาเพราะนำพระพุทธรูปบ้างนำภาพครูบาอาจารย์บ้างมาตั้งในบ้านตัวเองเลยสอนคู่ครองสอนหมู่ญาติในท้องถิ่นสอนลูกหลานลูกครึ่งทั้งหลายให้สวดมนต์เป็นนั่งสมาธิเป็นไหว้พระเป็นพอนิมนต์พระมาก็สอนให้ประเคนเป็นด้วยตักบาตรเป็นด้วยท่านบอกว่านี่แหละทำหน้าที่ธรรมทูตก่อนพระมาอีกนะหรือว่าเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ประกาศพระพุทธศาสนาเลยท่านก็บอกเนี่ยเป็นกำลังใจถวายให้กำลังใจญาติโยมว่าทำหน้าที่ประกาศศาสนาก่อนพระมาเนี่ยก็ชื่นชมโยมก็ปลื้มกันใหญ่เลยว่าโอ้สิ่งที่ตัวเองทำมาเป็นวิถีชาวพุทธปรากฏว่ากลายเป็นธรรมทูตในต่างแดนช่วยสร้างความเข้าใจเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาปูพื้นฐานก่อนที่คณะสงฆ์จะเดินทางมาก่อนที่จะมีการสร้างวัดนี่ก็เป็นขวัญกำลังใจที่พระเดชพระคุณพระวิมลศาสนกิจศาสนวิเทศนะท่านเมตตาให้กำลังใจทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่มาฝากเกี่ยวกับพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจะเห็นว่าความก้าวหน้าของงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเนี่ยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่พยายามจะนำเสนอก็คือว่าวัดพระธรรมกายของเราเองเนี่ยตั้งใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วมีสโลแกนอย่างหนึ่งก็คือพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเหมือนกันฉะนั้นการเผยแผ่เนี่ยที่ชวนโยมมานั่งสมาธิเยอะๆในประเทศไทยไม่ได้หวังจะยิ่งจะใหญ่อะไรเลยหวังชวนโยมสั่งสมบุญสร้างบารมีและสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไม่ใช่เฉพาะเผยแผ่ในพระพุทธศาสนาประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็ส่งพระอาจารย์พระลูกชายของหลวงพ่อธรรมชโยส่งทีมงานมาต้องเรียกว่ามาลำบากเนาะในต่างแดนสู้กับภัยหนาวสู้กับอะไรเยอะแยะสู้กับความไม่เข้าใจสู้กับภาษาที่ยากนะแต่ละที่เพื่อต้องการให้คนได้เข้าถึงความสุขภายในความรู้ภายในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาติดอบายไปสวรรค์ได้แล้วชี้หนทางมรรคผลนิพพานได้ช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวของวัดพระธรรมกายในต่างประเทศเยอะแยะเลยให้เห็นว่าเป็นความตั้งใจของหมู่คณะที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆไปทั้งในประเทศและ
ทุกประเทศทั่วโลกนะก็เอาบุญเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความก้าวหน้างานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายในประเทศต่างประเทศและที่สำคัญก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่วัดต่างๆในภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือเป็นภูมิภาคของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปมาฝากทุกท่านให้พวกเราปลื้มอกปลื้มใจในบุญกุศลที่ได้สั่งสมบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผลเนี่ยได้ตกแตกดอกออกผลมาเป็นความก้าวหน้าของงานพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้งคนไทยนั่งสมาธิฝรั่งนั่งสมาธิฝรั่งบวชนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นำซึ่งความก้าวหน้าและความปลื้มใจของพวกเราทุกคนนะวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาจงทุกประการเทอญ